วขี้โคลนที่ไปอยู่ในวาล์วอยู่ในเครื่องแล้วมันจะไหลออกมาขี้โคลนขี้โคลนนะครับผมเผื่อไปเจอน้ำมันเคลื่อนที่ไม่ดีประมาณเนี้ยแล้วมันจะกลายเป็นขี้โคลนคนเหมือนจาระบีแล้วครับเนี่ยแต่ตอนนี้มันเหลวใช่ไหมถ้าเราไม่ใส่แฟร์เอนจินนี่มันก็จะข้นเลยใช่ไหมใช่ใช่นี่มันแต่ดูสีนี่โอ้โหเนี่ยสีนี่สวัสดีครับเพื่อนๆก็พบกับช่องเจ๋งเป้ง Amazing แล้วนะครับวันนี้เราก็มาที่อำเภอพนัสนิคมนะครับก็จะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ได้ดูหลายๆข้อมูลนะครับก็เลยอยากจะลองใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อใหม่ก็คือ Liquid Molly ตัวนี้เป็นตัวน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะครับว่าประสิทธิภาพดีแล้วก็สามารถใช้ได้ยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมงกิโล15,000 กิโลวันนี้เป็นไงไม่รู้พูดถูกพูดผิดอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ก็5W-40เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ของลิควิดมอลลี่ของเยอรมันผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนีเดี๋ยวไปดูกันก็ไปคุยกับกับช่างด้วยว่ามันจะต้องมีขั้นตอนยังไงมันดียังไงอะไรเงี้ยไปนี่ครับแล้วก็ถ่ายออกครับไม่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะเติมไปก่อนเลยครับเติมแล้วก็สตาร์ทเครื่องเหรอแล้วก็สตาร์ทเครื่อง10นาทีครับแล้วก็ถ่ายออกครับไม่ต้องเร่งใช่ห้ามเร่งเครื่องครับติดทิ้งไว้เฉยๆ10นาทีครับผมพวกไอ้เค้าเรียกแหละขาเมาพวกอะไรมันจะไหลออกมานะพวกขี้โคลนที่ไปอยู่ในวาล์วอยู่ในเครื่องแล้วมันจะไหลออกมาขี้โคลนนะครับผมเผื่อไปเจอน้ำมันเครื่องที่ไม่ดีประมาณเนี้ยแล้วมันจะกลายเป็นขี้โคลนวันนี้เราจะเติมน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% แท้ 100% เดี๋ยวจะลองวิ่งดูว่าจะได้ถึง180มั้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอแต่รู้สึกว่าอันนี้ผลิตภัณฑ์ของอะไรลิปิดมอลลี่ใช่ไหมมอลลี่อันเนี้ยก็เขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นน้ำมันสังเคราะห์เติมแล้วเนี่ยจะ500กิโล 15,000 โลแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอก10,000กิโลย่ออื่นนะวันนี้ก็เลยจะลองดูว่าลิควิดมอลลี่เขาจะดีจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้รถอืดอยู่แล้วก็ตอนนี้เราซื้อผ่านแอปสีส้มเขาจัดรายการเขามีแถมไม่นี่ด้วยไอ้กองแท้ใช่ไหมกองแท้แล้วก็แหวนแล้วก็มีเสื้อด้วยวันนี้เสื้อน้องไปพายเอาไปแล้วเสื้อโดนจิ๊กไปแล้วครับไม่มีแล้วแล้วก็มีสติกเกอร์2แผ่นสติกเกอร์แท้จากเยอรมันสติกเกอร์แท้ใครอยากได้ก็ทักมานะ150 อันนี้เบ็ดเสร็จแล้วเฉพาะชุดน้ำมันเครื่อง2,000ตัวนี้รู้สึกจะ200กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดลองไปดูนะกันในแอปส้มอ่ะเขามีลดราคามีส่งฟรีอะไรด้วยช่วงเนี้ยของลิควิดมอลลี่ลองดูแล้วกันนะวิธีเปิดนะครับดูตรงหัวนะครับลิควิดมอลลี่นะก็ต้องบีบนะครับเนี่ยบีบลงไปนะแล้วก็หมุนครับเนี่ยถ้าไม่บีบแบบมันจะติดล็อกเอาไม่ออกนะครับดูไว้ครับดูไว้เป็นแล้วอันนี้เป็นไงเดี๋ยวดูอันนี้ดึงครับเป็นแบบดึงสลักออกมาไม่ใช่ดึงระเบิดนะครับแล้วก็เติมไปที่ทางห้องเครื่องใช่ไหมใช่โอ้โหยังไม่ได้เปิดไว้ถือแป๊บนี่ครับที่เติมน่ารักมากเลยครับดูนะสายเป้งเลยหมดกระป๋องเลยปะใช่ครับตอนนี้เราก็สตาร์ทรถเป็นเวลา10นาทีนะครับ Later ไม่ต้องละคิดว่าทำเองด้วยโอเคช่วงน้องใบพายขออธิบายค่ะจากการเติมผลิตภัณฑ์ Engine Fat นะคะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับน้ำมันเครื่องทำให้น้ำมันเครื่องมีความเหลวรวมถึงชะล้างคราบโคลนสิ่งสกปรกในห้องเครื่องออกมาได้นะคะสีแดงครับแดงใสครับเนี่ยนี่นะสีมันใสเลยเนาะสังเคราะห์แท้สีทองอ่ะเป็นไงโอเคเป๊ะเลยครับเนี่ยเป๊ะเลยอ่ะ
ป็นไงเราเปลี่ยนน้ำมันหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแฟตเครื่องฟัดเครื่องเรียบร้อยรู้สึกว่ามันเบาขึ้นมันเบาขึ้นมันนิ่มนะจากที่มันตื้อๆเมื่อกี้มันหายไปนะนี่เป็นไรดีวะตอนนี้ก็ลองรถอยู่นี่น้ำมันเครื่องมันนี่น้ำมันเครื่องมันดีใช่ไหมใช่โอ้แต่เมื่อกี้ถ่ายมาก็จะเป็นขี้โคลนจาระบีแล้วครับเป็นสนิมเป็นขี้โคลนนะครับจะกลับบริษัทแล้วใช่ไหมน้ำมันเครื่องจะกลับบริษัทแล้วว่ามันจะรู้เลยตอนที่ออกตัวทีแรกมันจะอืดๆเพราะธรรมดาขับรถจากสัตหีบมาที่บางพระน้ำมันมันจะต้องไปถึงขีดแต่เมื่อเช้าอ่ะมาดูตกใจแล้วมันขีดฟ้ามันกินน้ำมันขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วถ้าสนใจจะมาซ่อมบำรุงกับช่างนี่มีเบอร์ติดต่อไหมมีครับเบอร์อะไรคะเบอร์โทรเลยครับ062ครับ5593946ครับ Facebook มีไหม Facebook มีครับ Q ครับ Q Modify ครับเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับผมโอเคครับนะด้วยนะเออมันเป็น Liquid Moly ไม่ใช่หมดตุ้นเออมันต้องมีตุ้นถึงนะอยู่อย่างนี้นะวะมันไม่ถูกรู้สองมันยังไงก็หมุนไปฝั่งนี้ถูกแล้วเนี่ยใจเย็นอ๋อบีบอย่างงี้นี่ต้องบีบแหมของเยอรมันไงเออให้บีบแล้วก็หมุนแล้วหมุนตามเราได้แล้วบีบไปปุ๊บหมุน